แรกเลยนะครับคือช่วงนั้นฮิตมากฮอตฮิตมากเมื่อสักประมาณสัก5ปีที่แล้วนะก็มีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นพอดีจังหวะได้ตั๋วเดินทางถูกแล้วก็มีไกด์นำเที่ยวด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวไปพักผ่อนนะสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเลยก่อนไปนี่ตื่นเต้นมากนะธรรมดานะคนไม่เคยไปนะก็พยายามจะถามลูกค้าที่มาที่ร้านแหละไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นไงบ้างลูกค้าก็โอ้โหลูกน้องพักตรงไหนยังไงแบบไหนถามว่าหน้าดูเลยเราก็ยังไม่เคยไปเราก็ตอบไม่ถูกแต่ลูกค้าเขาบอกให้เตรียมตัวดีๆเพราะว่าที่นู่นอุณหภูมิมันค่อนข้างจะเย็นนะฮะแล้วไปยิ่งไปช่วงเขาเรียกอะไรปลายของไอ้นี่ฮะไอ้ดอกไม้เปลี่ยนสีนะมันหนาวค่อนข้างจะเย็นนะซึ่งมันก็หนาวจริงๆนะครับแล้วสิ่งนึงที่เขาแซวลูกน้องตลอดลูกน้องต้องไปอยู่แล้วก็คือคาวาคุจิโกะเลคทะเลสาบตรงนั้นคือเราจะไปดูไอ้เจ้าฟูจิซังนะภูเขาไฟฟูจินี่แหละครับเด็กๆก็มาแซวบอกลุงครับต้องมีโชคจริงๆนะถึงจะได้เห็นเขาเพราะว่าเขาค่อนข้างก็บอกว่าภูเขาไฟฟูจินี่เขาขี้อายมีลูกค้าเขาบอกลุงหนอผมไป3รอบผมไม่เคยเห็นยอดเลยมืดตึ๊ดตื่อไปหมดเพราะอากาศตรงนั้นมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับลุงก็เอานะครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังนะเพราะมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะหลายๆท่านที่ลุงหนอแอบถามไงคนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะว่าได้เคยเห็นยอดฟูจิซังยังบางคนก็บอกหุ้ยหนูโชคดีไปครั้งแรกเห็นบางคนบอกผม3รอบก็ไม่เห็นมีฝรั่งท่านนึงนะรู้สึกเป็นคนเยอรมันนะลูกค้าประจำลุงเลยเขาพูดเลยเขาบอกว่า I am six times never เขาบอกเขาไปญี่ปุ่นตรงฟูจิจะดูยอดฟูจิเนี่ย6รอบแล้วยังไม่มีโอกาสได้เห็นยอดนะสุดท้ายแล้วอ่ะลุงก็ไปนะตอนลุงหนอไปญี่ปุ่นก็ไปพักที่อุเอโนะโรงแรมโตโยโกอินนะครับตรงนั้นเราก็เป็นโรงแรมที่แบบอยู่ติดถนนแล้วนะสาเหตุที่พักตรงนั้นเพราะว่าคือคนไทยส่วนใหญ่ก็พักย่านนั้นเยอะอุเอโนะเพราะว่าอะไรวะมันใกล้วัดอาซากุสะเดินง่ายๆแล้วตรงนั้นก็จะมีพวกแหล่งช้อปปิ้งอย่างย่านอะไรนะที่เป็นตึกม่วงอ่ะนะเอมิโยโกะแล้วตั้งแต่ตรงนั้นลุงจำไม่ค่อยได้แล้วนะก็ได้ไปเดินเล่นไปเดินท่องเที่ยวมาก็ดีเหมือนกันนะครับทีนี้คลิปนี้มานั่งแซวนั่งคุยกันเพราะอะไรรู้ป่ะตื่นเต้นมากวางแผนกันว่าในเราไปกัน9วันจะต้องมีวันหนึ่งที่เราไปลุยทะเลสาบคาวาฟูจิโกะเพื่อจะไปดูยอดฟูจิซังภูเขาไฟฟูจิให้ได้นะออกเดินทางกันตามแผนเนี่ยต้องถึงที่ทะเลสาบคาวาจิโกะประมาณสักเต็มที่ไม่เกิน11โมงนะปรากฏว่าจากอุเอโนะลุงต้องไปขึ้นรถบัสที่สถานีโตเกียวหลง คือมันใหญ่มากแล้วเราก็ไปมีภาษาญี่ปุ่นมาเต็มไปหมดเลยเดินเสียเวลาไป2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงจากตรงนั้นสุดท้ายแล้วลุงเดินทางจากสถานีโตเกียวไปที่ทะเลสาบคาวาคุจิโกะไปถึงประมาณเที่ยงกว่าๆจำแม่นเลยเที่ยงกว่าๆนะก็เลทไปไม่เป็นไรถือว่าการหลงทางมันก็ทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่ใหม่ๆนะครับพอไปถึงเนี่ยนะลงรถบัสปุ๊บเพื่อนๆเห็นไหมพอลงรถบัสถ้าคนเคยไปนะลงรถบัสปุ๊บเนี่ยรถบัสมันจะจอดทางซ้ายทางซ้ายมันจะเป็นสถานีรถไฟเห็นชัดเลยสถานีรถไฟด้วยความตื่นเต้นไงยังไม่ทันลงจากรถเลยลุงก็แซวพักพวกที่ไปด้วยไหนๆภูเขาไฟฟูจิอยู่ไหนๆไม่เห็นเลยไม่เห็นอยากเห็นไงอยากเห็นตัวจริงไงอันนี้อาจารย์ที่ไปด้วยนู่นไงพี่หนอลุงหนอหันไปมองปุ๊บนะเราก็ทำใจเลยมันไม่เห็นมันมองไม่เห็นนะเพื่อนๆมันไม่เห็นเลยคือหมอกกับเมฆมันบังหมดเลยนะไม่น่าเชื่อว่าภูเขาใหญ่ขนาดนั้นนะพอจังหวะอากาศที่เมฆหมอกมันบังนี่นะมันมองไม่เห็นเลยจริงลุงก็ได้แต่มโนว่าเออมันก็คงอยู่เงี้ยมันก็สวยแบบนี้นะก็ทำใจไว้แล้วว่ามันขี้อายคงมาครั้งแรกคงยากที่จะเห็นนะลุงก็เขาเรียกอะไรถ่ายรูปมือถือแล้วก็ส่ง MSN มาแซวเพื่อนว่าให้ตอนเนี้ยอยู่แถวคาวาคุจิโกะนะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเมฆมันลอยๆนะมีโอกาสอาจจะได้เห็นยอดแต่ตอนนั้นก็ทำใจแล้วว่าไม่เห็นละก็ถ้าเพื่อนๆเคยไปฝั่งตรงข้ามเห็นนะมันจะมีร้านอาหารเดินข้ามถามาลายตรงก็เข้าร้านเข้าไปเลยเป็นร้านแบบเป็นเขาแต่งแบบเหมือนสนามลักษณะเป็นไม้แบบญี่ปุ่นนะลุงก็ไปถึงเที่ยงกว่ากันแล้วไงหิวเข้าไปกินราเมงก่อนนะครับเดินเข้าไปมีราเมงชามใหญ่มากและเข้าไปนะโอ้โหคนไทยไปเที่ยวเยอะจังหวะที่ไปคนไทยไปเต็มเลยนั่งคุยนั่งกินเหมือนเขาสุดว่าโอ้โหเหมือนอยู่แถวห้วยขวางเลยคนไทยเต็มก็นั่งกินสักพักหนึ่งนะครับประมาณสัก40นาทีนะประมาณนั้นนะ
ราะว่าใช้เวลากันไม่เยอะแล้วอากาศมันเย็นลมมันแรงไงนะลุงหนอก็ใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ว่าไปทานข้าวเสร็จเดินออกมาคือประตูเนี่ยมันจะเป็นประตูร้านพอเปิดมาปุ๊บมันจะเป็นทางม้าลายข้ามเลยเป็นไฟแดงข้ามมาปุ๊บคือตะลึงในความงามไอ้ลูกค้าหรือคนที่ออกมาพร้อมๆลุงหนอนี่เขาวิ่งว้ายตามหลังกันออกมาเลยคือภาพที่เห็นมันเป็นภูเขาไฟฟูจิที่แบบมันใสกลิ้งเลยเห็นถึงยอดเลยมันสวยมากแล้วตะลึงลุงบอกเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อ40นาทีแล้วเราลงมามันไม่มีตรงนี้เลยนะมันเหมือนกับเปลี่ยนอารมณ์อ่ะเหมือนกับมืดๆอยู่แล้วเดินเข้าไปปุ๊บโผล่มาโอ้โหมันว้าวมากเลยเท่านั้นแหละกดแลกลุงหนอกดถ่ายรูปอย่างเดียวครับมีโอกาสทั้งถ่ายรูปเอเวนต์มาแซวเพื่อนเพื่อนก็แซวบอกโอ้โหโชคดีว่าได้เห็นใสๆขนาดนี้เพราะสุดท้ายแล้วหลายคนอย่างที่บอกไปแล้วบางทีไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับบางคนมีบอกไปจนท้ออ่ะไปก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่หรอกแล้วรูปพวกนี้พอลุงกลับมาลุงก็เอามาคุยต่อที่ร้านได้นะแต่สวยจริงครับตรงนั้นมันจะมีสถานีคือมันจะมีเขาเรียกเป็นแหล่งท่องเที่ยวฮะเป็นจุดๆไปนะครับรู้สึกแบ่งเป็น2เส้นนะลุงขึ้นเส้นสีแดงหรือสีน้ำเงินก็จำไม่ได้เลยครับนะครับตรงนั้นแต่ก็เลาะไปกินมันไปกินชาเขียวไอศกรีมอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ใช้เวลาไปพอสมควรเพราะตรงนั้นคือมันมืดไวมากสรุปวันนั้นเสียเวลาเดินทางไปประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงอยู่ที่คาวาคุชิโอประมาณสัก4ชั่วโมงหมดวันละพอยืนถ่ายรูปประมาณสัก5โมงเย็นนี่นะมืดตื่นเลยนะตรงป้ายสถานีรถไฟของคาวาคุชิโอฮะลุงหนอไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นมืดตึ๊ดตื่นเลยนะครับบรรยากาศเขาคนละแบบกับพวกเรานะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประทับใจเพราะจริงๆแล้วถ่ายรูปมาเยอะนะแล้วเขาใส่กลิ้งนะเดี๋ยวท้ายคลิปเหมือนเดิมลุงหนอจะแปะคลิปรูปที่ลุงหนอไปถ่ายฟูจิซังมาฝากนะครับคลิปนี้ภูมิใจนำเสนออีกแล้วนะครับแต่สวยจริงประทับใจจริงฮะแล้วก็ไม่เคยคาดคิดว่าไปครั้งแรกจะมีโอกาสได้เห็นขนาดนี้นะครับนะเอาละว่างๆคุยแซวกันนะระวังรักษาสุขภาพคนด้วยนะขอบคุณครับ